ของเด็ดที่ที่จะมาโดนกันในวันนี้ค่ะเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเลยที่ตลกคือพี่ๆกลุ่มเนี่ยเขาเห็นที่เดินมาใช่ปะเดินมาปุ๊บเขาทักเลยค่ะว่าเราจะมากินร้านนี้ใช่ไหมหนูเดินไปตรงนี้เลยใช่ไหมเดินรอบไปเลยครับโอเคอ่ะแสดงว่าร้านเนี้ยเด็ดแน่นอนคืออย่างนี้ค่ะคือมีคุณน้องคนนึงเนี่ยเขาแนะนำมาในคลิปก่อนหน้านี้ว่ามีผัดไทยกับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยอร่อยอยู่อ่ะพี่แพตตี้มาตามรอยแล้วจ้ะแพตตี้ไม่คิดเยอะค่ะสั่งมา2อย่างตามที่น้องเขาแนะนำเลยผัดไทยกุ้งสดจานละ50บาทมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะกุ้งกระแทกตามากจุดนี้ส่วนรสชาติอ่ะมาแบบพอดีไม่ต้องปรุงมันอร่อยเลยอ่ะส่วนใครที่ชอบรสจัดๆก็ปรุงเพิ่มนิดเดียวได้เลยให้พ่อบ้านชิมบ้างแน่ไม่ชิมเส้นจ้ะชิมกุ้งดูมันเด้งไปต่อที่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยค่ะ30บาทจริงปะเนี่ยรู้สึกว่าตี้แทบจะไม่เคยได้กินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยอ่ะพอได้กินก็ตี้ชอบนะมีถั่วฝักยาวด้วยสรุปร้านเนี้ยเด็ดอย่างที่เขาว่าจริงๆค่ะ